าง Facebook ครับเมื่อกี้เข้าไปดูบอกว่าขอข่าวแมนยูบ้างครับไม่มีไม่มีชนะแล้วไงชนะแล้วก็ตามนั้นเออครึ่งหลังเล่นดีครึ่งหลังเล่นดีเราอ่ะบอกเมื่อวานนั้นเมื่อวานเราคุยกับอูเราบอกว่าตอนนี้แฟนแมนยูเนี่ยออกแนวเป็นแบบมีเทวดากับปีศาจอยู่2ข้างอ่ะแปลว่าข้างนึงก็เฮ้ยชนะเราก็ดีใจแต่แบบเฮ้ยชนะแล้วมันอยู่ต่ออ่ะยังไงดีไม่ผมไม่เป็นงั้นผมเอาทีมเมื่อก่อนอยู่แล้วยังไงผมก็เชียร์ทุกเกมแต่แค่มันก็พอรู้ดูออกอ่ะแต่มีข่าวอันนี้ไม่ใช่ข่าวที่ชนะใช่ไหมไม่ใช่ข่าวนะเป็นเรื่องของตลาดการซื้อขายก็คือแบ็คซ้ายเนี่ยเอาตามตรงนะมันก็เหมือนเวรกรรมนะพูดจริงๆคือก็เจ็บกันอยู่นั่นแหละเจ็บก็จนแบบอ่ะล่าสุดก็ต้องใช้ลิซาโดมาดิเนสไปยืนพอลูกชอก็ควรเลิกเล่นบอลไปได้แล้วถ้าพูดกันจริงๆเจ็บอะไรนะขนาดนั้นเจ็บอะไรขนาดนั้นเออจริงแรกๆเนี่ยผมเข้าข้างนะเขาบอกเขาเดินอันนอกเรื่องนิดนึงเขาเดินตันท้องถนนเนี่ยคู่แฟนแมนยูมาด่าผมบอกทำไมเองเล่นในทีมชาติอังกฤษได้มันคนละเดือนเราไปเล่นเจ็บอีกเป็นผมผมเดินไปรอบนึงเจ็บบ่อยนะเจ็บบ่อยไปจริงๆโหดูแลร่างกายตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะทีนี้แบ็คซ้ายครับไม่มีมาเลเซียมาเลเซียใกล้กลับมาแล้วนะครับก็มีข่าวอัลโซเดวิสอีกครั้งหนึ่งนะครับไบเยอร์มินิกนัดล่าสุดที่เจอสตุตการ์ดเขากลับมาเล่นดีแล้วนะจริงๆเขาเป็นแบ็คที่เก่งมากอยู่แล้วครับเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในลีกเท่ามอเตอร์ไซค์ขับในซอย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเร็วมากแต่แค่มีปัญหาเรื่องนอกสนามนอกสนามในที่นี้ไม่ใช่วินัยไม่ดีแต่ว่าคัดเหนื่อยเขามองว่าตัวเขาเองเก่งแล้วเขารู้ว่าทีมไหนสนใจเขาอยู่ไม่ใช่แมนยูครับมาดริดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอคัดเหนื่อยแพงมากก็อย่างที่ตอนนั้นเราเคยรายงานว่าบาเยิร์นเป็นทีมที่จ่ายค่าจ้างแพงสุดๆเลยเขาขอเนี่ย200,000อะทั่วโลกด้วยนะใช่ครับมากกว่ามาดริดแต่ว่ามาดริดก็รับลงพางไงไปเจอก็ตรงไปตรงมาว่าครับใช่ไหมส่วนเนี่ยเป็นข่าวรายงานทั้งฝั่งของเยอรมันแล้วก็ทางฝั่งของสเปนสเปนที่เป็นทางฟิชชาเคสซึ่งเป็นสื่อก็สิบนะครับบอกว่าปีศาจแดงเนี่ยก็เล็งแบ็กซ้ายซึ่งอัลโฟนโซเดวิดอยู่ในแผนเช่นเดียวกันนะครับโรมาโน่ก็เคยออกมาพูดนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันแบ็กซ้ายส่วนตูโต้สปอร์ตรวมถึงกาโชแมคคาโต้ครับโหเล่นข่าวนี้ไม่เลิกนะครับสื่อแรกนี่คือเกาโชแมคาโต้ก่อนล่าสุดเป็นตุโต้บอกว่าทั้งฝั่งของปีศาจแดงเนี่ยไม่พอใจผลงานของโจโฉเซิร์กซีนะครับมาแล้วจริงๆถือว่าปรับตัวได้แล้วแหละแต่ว่าประตูไม่มีเลยนะครับยิงลูกเดียวแล้วก็ลืมลูกยิงไปแล้วแต่มันก็โอ้โหถ้าจะตามข่าวที่บอกว่าจะปล่อยยืมเดือนมกราคมเร็วไปครับมันก็เร็วไปนะเป็นข่าวท็อกซิกแหละว่าแบบเล่นไม่ดียิงประตูไม่เป็นไม่เอามาได้ยังไงไหนบอกโรนันดินโญ่นิวอ่ะมาอีกแล้วไอ้พวกนิวทั้งหลายเนี่ยมาอีกแล้วแล้วก็บอกไปจะไปซื้อเบนจามินเซโก้นะฮะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ฟังแล้วให้มันยัดใส่หูแล้วก็ออกไปไม่มีอะไรหรอกยังไม่ปล่อยหรอกไปซื้อต้องแป๊บเดียวเอง